แล้วนะคะในรายการ TG Society ค่ะวันนี้ค่ะนิวมีคำถามมาถามทุกคนค่ะว่ามีใครกำลังมองหามือถือที่แบตเยอะที่สุดและราคาคุ้มที่สุดไหมคะนิวคะนิวคะนิวมีคำตอบให้ทุกคนค่ะนั่นก็คือ Realme C12 นั่นเองนะคะตัวนี้บอกเลยว่าทุกคนจะต้องร้องว้าว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 มันขนาดนี้เลยหรอนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากการดูกล่องกันก่อนเลยนะคะว่า Realme C12 เขาให้อะไรมาบ้างนะคะอย่างแรกคือรุ่นของเขาจะใหญ่แบบนี้เลยนะคะที่อยู่บนหน้ากล่องของ Realme นั่นเองนะคะสีกล่องก็เป็นสีเหลืองของ Realme เลยนะคะพลิกมาดูด้านหลังดีกว่านะคะสีที่เราได้มานะคะคือสีมารินบลูนะคะส่วนตัวนี้4ตัวแบบนี้นะคะเขาจะบอกถึงลักษณะเด่นจุดเด่นของตัว Realme C12 นั่นเองว่ามีฟังก์ชันอะไรเด่นๆบ้างนะคะอย่างแรกเลยที่เด่นที่สุดนะคะคือแบตเตอรี่ของเขานั่นเองให้มาถึง 6,000 มิลลิแอมป์โอ้โหตัวนี้นิวถือได้ว่าเป็นนิวไม่เห็นเลข 6,000 มานานมากแล้วนะคะที่ใส่แบตเตอรี่มาให้เยอะขนาดนี้นะคะถัดมานะคะก็เป็นกล้องของเขานะคะเป็นกล้อง13ล้านพิกเซล AI Triple Camera กล้อง3ตัวนั่นเองนะคะและหน้าจออยู่ที่ 6.5 นิ้วนะคะเป็น Mini Drop Full Screen ด้วยถัดมาค่ะก็เป็นในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือนั่นเองนะคะโอเค Realme C12 ก็มีกล่องประมาณนี้ส่วนข้างในของกล่องเดี๋ยวเราลองเขย่าออกมาดูนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างปึ๊บนี่นะคะก็เป็นกล่องคู่มือนะคะภายในนี้นะคะก็จะมีตัวนี้ค่ะเป็นคู่มือของเขานะคะเป็นใบการันตีต่างๆนะคะส่วนเข็มจิ้มซิมจะอยู่ที่ด้านหลังนะคะแค่แกะกล่องออกมาแบบนี้นะคะก็มีเข็มจิ้มซิมรอคุณอยู่นะคะตัวนี้นะคะจะไม่ให้เป็นเคสมาเนาะไม่มีเคสมาในกล่องนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็ไม่มีหูฟังมาเช่นเดียวกันนะคะในกล่องจะมีเป็นตัวสายตัวนี้นะคะเป็นสาย USB to micro USB นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์นะคะอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็นี่เลยนะคะปึ๊บรองรับการชาร์จนะคะได้สูงสุดที่10วัตต์นั่นเองนะคะเป็นอะแดปเตอร์ของ Realme เลยที่ด้านในเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะโอเคสำหรับกล่องของ Realme C12 ก็มีประมาณนี้นะคะส่วนนี่เลยนะคะเรามาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่านะคะว่าภายนอกเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะหน้าจอของเขาเนี่ยมีขนาดนะคะตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่ 6.5 นิ้วนั่นเองนะคะถือว่าใหญ่โตนะคะเต็มตาแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นตัวดรอปลงมาแบบนี้นะคะที่เป็นกล้องนะคะที่เป็นอย่างนี้เป็นติ่งน้ำลงมาหยดน้ำลงมาแบบนี้นะคะก็เป็นกล้องหน้าของเขานะคะถัดมาที่ด้านหลังกันดีกว่านะคะที่เราได้มาเนี่ยเป็นสีมารีนบลูใช่ไหมคะก็เป็นสีน้ำเงินเข้มๆนะคะแต่มีการตัดลวดลายนะคะมีการตัดลายเป็นแบบ2เส้นแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่เลยนะคะลองให้ดูปึ๊บนะคะก็เป็นการเล่นลายแบบเล็กน้อยนะคะมี2เส้นนะคะแล้วก็มีการสแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังฝาหลังนะคะแล้วก็มีกล้องอยู่3ตัวนะคะเรียงแบบนี้แล้วก็มี LED flash ด้วยนะคะตรงนี้ถัดลงมาก็เป็นสัญลักษณ์ของ Realme นั่นเองนะคะสีโดดเด่นมากเลยแล้วก็ฝาหลังเนี่ยเขาเป็นวัสดุแบบด้านนะคะทำให้ติดลายนิ้วมือยากเลยนะคะสีก็สวยดีนะคะเป็นสีแบบด้านๆนะคะนี่เลยถัดมาด้านซ้ายมือนะคะเป็นถาดสล็อตเองเดี๋ยวเราลองเอาเข็มจิ้มซิมจิ้มออกมานะคะว่าเป็นถาดสล็อตแบบไหนปึ้งนี่เลยนะคะเป็นแบบ Triple Slot นะคะก็คือใส่ได้ทั้งซิม1ซิม2และเพิ่ม Micro SD Card ก็ได้ค่ะตัวนี้รองรับสูงสุดอยู่ที่256 GB ด้วยกันนะคะส่วนด้านขวาค่ะด้านขวาของเขานะคะก็เป็นปุ่ม Power แล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะคะถัดมาด้านท้ายของตัวเครื่องนะคะก็มีรูหูฟัง 3.5 นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้หูฟัง 3.5 แจ็ค 3.5 เนี่ยมาในกล่องนะคะถัดมาคือไมโครโฟนสนทนานะคะแล้วก็เป็นพอร์ตชาร์จแบบ Micro USB นั่นเองแล้วก็เป็นลำโพงของตัวเครื่องนะคะส่วนด้านบนเนี่ยก็เรียบๆ เลยไม่มีอะไรนะคะโอเคสำหรับภายนอกและกล่องอุปกรณ์ภายในกล่องนะคะก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมสเปคภายในกันเลยกับช่วงนี้เลยค่ะTG Tech ค่ะสำหรับสเปคภายในของตัวนี้นะคะเริ่มต้นที่หน้าจอของเขาเลยนะคะอย่างที่นิวได้บอกไปคือมีขนาดตามแนวทะแยงอยู่ที่
6.5 นิ้วนั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะเขาใช้เป็นวัสดุเป็น IPS LCD นั่นเองนะคะความละเอียดอยู่ที่ HD Plus ค่ะตัวนี้นะคะก็ถือเป็นน้องเล็กของเขาเลยที่นิวบอกได้เลยว่าเขาใช้ทุกอย่างนะคะเพื่อประหยัดแบตเตอรี่หรือพลังงานนั่นเองนะคะนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูสเปคภายในกันเลยนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้าง นะคะอย่างแรกเลยนะคะเขามีแรมอยู่ที่3นะคะจิกะไบต์รอมอยู่ที่32จิกะไบต์นั่นเองแต่อย่าเพิ่งตกใจนะว่าทำไมให้อะไรมาแบบน้อยเหลือเกินนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้ถ้าทุกคนได้เห็นราคาและเทียบกับแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยนิวบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะตัวนี้ค่ะเขาก็ใช้เป็น UI แบบ Realme UI นะคะ based on ที่ Android 10นั่นเองนะคะส่วนชิปเซตที่เขาเลือกใช้นะคะเขาใช้ชิปประมวลผลของ MediaTek Helio G35 ค่ะส่วน GPU นะคะใช้เป็น GE8320 นะคะนี่เลยก็สามารถเล่นเกมได้กลางๆ performance กลางๆนะคะอย่างแรกเลยที่นิวอยากจะเน้นเนี่ยคือเขาเน้นแบตเตอรี่จริงๆทุกคนแบตเตอรี่เขาให้มาถึง 6,000 มิลลิแอมป์นะคะตัวนี้คือให้มาเยอะมากๆเขาบอกว่าสแตนบายได้ถึง75วันเลยทีเดียวนะคะและอีกอย่างนึงคือการเล่นเกมค่ะเล่นเกมตัว PUBG นะคะ PUBG เล่นได้ต่อเนื่องถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวและยังไม่ต้องห่วงนะคะในเรื่องของถ้าใครซื้อไปแล้วเล่นพวกโซเชียลมีเดียต่างๆ Instagram Facebook เล่น LINE นะคะบอกเลยว่า2วันเต็มๆก็เหลือเลยแหละเหลือเลยนะคะสำหรับ2วันนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆนะคะสำหรับใครที่อยากได้มือถือที่แบตอึดๆนะคะแนะนำเลยเป็นตัวนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองไปเทสระบบกันดีกว่านะคะว่าจะทำงานได้ลื่นขนาดไหนนะคะกับเกมนี้เลยเดี๋ยวลองเล่นเลยนะคะกับเกม ROV ค่ะนี่ตัวเล็กแบบนี้เขาจะเล่นได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองไปชมกันค่ะเอาละค่ะเราก็เข้ามาอยู่กับเกมนี้แล้วนะคะเกม ROV ค่ะนิวเลือกเป็นโหมดตัวสุ่มฮีโร่เลนเดียวนะคะนี่เลยนะคะจากตอนแรกที่ได้ลองเข้ามาเล่นนะคะโอ้โหไม่คิดว่าหน้าจอของเขาในราคามือถือราคาที่มันประมาณ 3,000 กว่านะคะเกือบ 4,000 เนี่ยจะทำได้ดีขนาดนี้นะคะหน้าจอถือว่าสดสวยเลยทีเดียวนะคะนี่เลยแต่ว่าหลายคนคงสังเกตได้นะคะถ้ามีการบวกกันเยอะหน่อยนะคะมีการสู้กันแบบหลายตัวเข้ามาร่วมกันนะคะอาจจะมีความหน่วงบ้างนะคะเพราะด้วยตัวชิปเซตของเขานะคะแล้วก็แรมที่เขาให้มารอมที่เขาให้มานะคะอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมแบบหนักๆมากนะคะนี่เลยนิวก็เลยลองเลือกเป็นโหมดนี้นะคะอาจจะไม่ต้องใช้ทรัพยากรเยอะนะคะนั่นเองนี่ปึ๊บนะคะก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะจุดเด่นของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของปึ๊บนะคะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองที่เขาให้มาเยอะมากๆนะคะไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะคะกับมือถือราคาระดับนี้นะคะก็ถือว่าให้มาเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมนะคะอยากพกไปเล่นอะไรเบาๆนะคะไม่จำเป็นต้องหนักมากนะคะแล้วก็เล่นได้อย่างยาวนานนะคะพกเป็นตัวเครื่องสำรองก็ได้นะคะหรือเครื่องหลักเลยก็ได้นะเพราะนิวว่าทุกอย่างก็เขาก็ให้มาครบอยู่แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะนี่เลยเพราะว่าชิปเซตที่เขาเลือกใช้เนี่ยตัวนี้เขาก็ใช้เป็นตัว MediaTek ใช่ไหมคะที่เป็น MediaTek G35แล้วก็แรมที่เขาให้มาเนี่ยแรม3นะคะรอมอยู่ที่32 GB นะคะถ้าใครสนใจนะคะกำลังมองหามือถือที่โอ้โหคุ้มอ่ะคุ้มมากๆนะคะราคาเพียงแค่นี้แล้วก็ให้สเปคมาแบบครบถ้วนนะคะหน้าจอก็ใหญ่โตเลยทีเดียวนะคะ 6.5 นิ้วแบบนี้นะคะก็แนะนำเลยนะคะเป็น Realme C12 นะคะเล่นเกมก็เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็สามารถเล่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง ROV PUBG นะคะเพียงแค่เราต้องตั้งค่าให้มันเหมาะสมกับสเปคเครื่องที่เราได้มาเท่านั้นเองนะคะเพียงแค่นี้ทุกคนก็จะสามารถเล่นเกมได้เล่นเกมอะไรก็ได้แล้วนะคะโอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวยังไงเราไปชมประสิทธิภาพในการใช้กล้องกันเลยค่ะดู performance ของเครื่องกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพของกล้องกันเลยดีกว่าว่า Realme C12 เขาถ่ายรูปได้ดีขนาดไหนนะคะเริ่มจากกล้องหลังกันเลยนะคะอย่างที่นิวได้โชว์กล้องหลังไปนะคะว่าเขามี3เลนส์ด้วยกันนะคะตัวนี้มีเลนส์หลักนะคะอยู่ที่13ล้านพิกเซลนั่นเองนะคะส่วนเลนส์ตัวที่2เนี่ยเป็นเลนส์แบบ Portrait นะคะช่วยในการถ่ายภาพหน้าตาหลังเบลอนั่นเองตัวนี้อยู่ที่2ล้านพิกเซลและเลนส์ตัวที่3คือเลนส์ Macro นะคะถ่ายระยะวัตถุแบบใกล้ๆตัวนี้ก็2ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะกดเข้ามาปึ้งนี่นะคะเราก็จะมาเจอกับกล้อง
หลักนะคะที่เป็นกล้องหลังแบบนี้นะคะแบบที่นิวได้ถ่ายอยู่นะคะเดี๋ยวลองถ่ายดูนะคะว่าความชัดจะเป็นแบบไหนนี่เลยนะคะก็จะได้รูปภาพประมาณนี้นะคะแล้วก็มีฟังก์ชันนะคะที่ทำให้เราซูมแบบง่ายๆนะคะเพียงแค่แตะมาที่ตรงนี้นะคะก็เป็นการซูมคูณ2นะคะและซูมคูณ4นั่นเองนะคะนี่เลยแล้วก็อาจจะต้องแตะโฟกัสนิดนึงนะคะและตัวนี้ค่ะเรายังมี HDR นะคะเป็นโหมด HDR ที่ช่วยในเรื่องของการถ่ายถ้าสมมุติเรามีฉากหลังที่เป็นแสงที่สาดเข้ามาเยอะๆนะคะจะทำให้หน้าเราไม่ชัดทำให้หน้าไม่คมนะคะถ้าเปิด HDR ก็จะช่วยได้นะคะในการถ่ายย้อนแสงนั่นเองนะคะถัดมาค่ะเขาก็มีตัวนี้ด้วยนะคะเป็นChroma Boost นะคะ Chroma Boost ก็คือทำให้สีของรูปภาพเนี่ยจัดมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นตัวนี้ที่นิวถ่ายอยู่นะคะนี่ตอนแรกเนี่ยอันนี้นิวปิดนะอันนี้นิวปิดสีนะคะก็จะสังเกตดูตรงสีเขียวหรือสีแดงนะคะเขาก็จะมีสีที่ซอฟต์ตรงกับความเป็นจริงหน่อยนะคะแต่ถ้าเราเปิด Chroma Boost ปุ๊บสีเขียวก็จะจัดขึ้นมาสีแดงสีม่วงอย่างเงี้ยค่ะก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าใครชอบรูปภาพแบบสดๆนะคะก็มากดตรงนี้ได้นะคะหรือถ้าใครอยากได้ฟิลเตอร์สวยๆนะคะมาที่ตรงนี้เลยนะคะเราก็สามารถเลือกฟิลเตอร์ได้นะคะนี่เลยเขาก็ให้มาให้ด้วยนะคะติดมาเลยกับตัวโหมดของกล้องนะคะถัดมาการถ่ายพอร์เทรตก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เราก็สามารถเลือกจากมุมซ้ายบนได้ว่าเราอยากได้โบเก้ละลายมากละลายน้อยนะคะก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะที่มุมซ้ายบนนั่นเองนะคะเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะคะตัวเล็กๆแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยเขาถ่ายได้สูงสุดถึง 1080p แล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่30นั่นเองนะคะนี่ก็มาสามารถมาตั้งค่าตรงมุมบนขวาได้นะคะแล้วก็มีไนท์โหมดด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะนี่เลยก็มีไนท์โหมดเช่นเดียวกันนะคะและโหมดอื่นๆก็มาตรงมอนะคะก็มีทั้ง Time Lapse นะคะ Ultra Macro แบบเลนส์ตัวที่3ที่เขาได้ใส่มานะคะ Google Lens ก็มีนะคะ Slow Motion นะคะโหมด Pro หรือโหมด Panorama ก็มีเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะแล้วเราก็มาถึงกล้องหน้ากันนะคะกล้องหน้าที่เป็นติ่งหยดน้ำแบบนี้นะคะเขาให้ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนั่นเองนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ในโหมดปกตินะคะโดยที่เปิด AI Beauty ไม่ได้เปิดนะคะนี่เลยก็ถ้าเราเลื่อนมานะคะ AI เขาก็จะจับตรงนี้ประมาณนี้นะคะเขาก็จะจับ AI Beauty ให้เราได้นะคะสำหรับ Realme 47ที่เป็นกล้องหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็กล้องหน้าเขายังมีโหมด HDR ด้วยนะคะตัวนี้จะช่วยให้เราถ่ายนี่เลยที่นิวได้บอกไปว่าถ้าสมมติเราถ่ายย้อนแสงใช่ไหมคะจะทำให้หน้าเราไม่มืดนะคะถ้าเราเปิด HDR นั่นเองนะคะหรือตัวนี้นะคะมีฟิลเตอร์นะคะกล้องหน้าก็มีฟิลเตอร์เช่นเดียวกันนะคะเราก็สามารถเลือกฟิลเตอร์ได้เนาะว่าเราอยากได้ฟิลเตอร์แบบไหนใส่มาในโหมดกล้องได้เลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปโหลดเพิ่มจากแอปข้างนอกนั่นเองนะคะถัดมาค่ะวิดีโอของกล้องหน้านะคะตัวนี้นะคะไม่สามารถปรับเป็นบิวตี้ได้นะคะหน้าสดยังไงเขาก็ปรับมาให้แบบนั้นอยู่แล้วนะคะก็สวยอยู่แล้วแหละนะคะสำหรับกล้องหน้าตัวนี้นะคะแล้วก็สามารถกล้องหน้าเนี่ยสามารถถ่ายได้สูงสุดถึง 1080p เช่นเดียวกันนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็มีทั้งโหมดพอร์เทรตด้วยนะคะเราสามารถเซลฟี่ในโหมดพอร์เทรตได้นะคะเป็นหน้าชั้นหลังเบลอแบบนี้นะคะเห็นไหมตรงนี้ของนิวก็เป็นเบลอไปแล้วนะคะเราก็สามารถถ่ายหน้าชั้นหลังเบลอด้วยกล้องหน้าของ Realme C12 ได้นะคะส่วนโหมดอื่นๆก็มีโหมดพาโนรามาแล้วก็ทำแลปส์นั่นเองนะคะง่ายๆเลยนะคะใช้งานง่ายๆกับกล้องของ Realme C12 แบบนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราไปชมภาพตัวอย่างจากการถ่ายด้วย Realme C12 กันเลยค่ะไปค่ะสำหรับ Realme C12 นะคะมาด้วยกัน2สีคือสี Marine Blue และสี Coral Red นั่นเองนะคะรุ่นนี้นะคะราคาเพียงแค่ 3,999 บาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะที่ร้าน TG Phone ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะตัวนี้เราสามารถผ่อน 0% ได้นะคะเปิดเบอร์กับ AIS นะคะสามารถมีส่วนลดค่าเครื่องได้อีกนะคะแล้วก็มีของแถมเพิ่มเติมนะคะจาก TG Phone นั่นเองหรือใครอยากช้อปปิ้งออนไลน์นะคะสามารถเข้าไปเลยที่www.tg
gphone.com ค่ะสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Realme C12 หรือรุ่นอื่นๆนะคะสามารถ inbox ได้ที่แฟนเพจ TGphone หรือ LINE @TGphone นั่นเองนะคะเดี๋ยวมีพี่หมีแอดมินมาตอบให้คลิปนี้ค่ะนิวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก TGphone นั่นเองวันนี้นิวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ